แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับเมนูแซนด์วิชของเราวันนี้นะคะเริ่มจากให้เพื่อนๆนำกระทะไปตั้งไฟเนาะจากนั้นก็ฉีดน้ำมันสเปรย์ลงไปค่ะอันนี้จะเป็นน้ำมันสเปรย์คาโนล่าเนาะจากนั้นก็ใส่บรอกโคลีลงไปผัดนะคะเราหั่นบรอกโคลีแบบให้มันบางนิดนึงนะคะนำลงไปผัดเลยแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยเนาะแล้วก็จะมีพริกไทยอีกค่ะเพื่อนๆระวังเกลือนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทานคู่กับชีสนะคะแล้วก็ชีสของเรามันจะมีความเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าใส่เกลือเยอะนะคะเดี๋ยวจะยิ่งเค็มไปใหญ่เนาะจากนั้นก็ผัดบรอกโคลีให้พอสุกก็พอนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นเราจะไปเตรียมในส่วนของขนมปังนะคะวันนี้ใช้เป็นขนมปังโฮวีตยี่ห้อคิวบิกค่ะตัวนี้นะคะมันจะเป็นขนมปังที่คนทานอาหารพวกลดน้ำหนักคนกินคลีนประมาณนี้เขาจะนิยมเนาะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นรสออริจินอลนะคะ1แผ่นก็ประมาณสัก110กิโลแคลอรี่ค่ะอันนี้เพิ่งออกมาจากช่องฟีดนะคะมันก็จะแข็งๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งค่ะใครซื้อมากลัวทานไม่ทันแนะนำให้แช่ช่องฟรีซไว้นะคะเวลาทานเราออกมาวางแป๊บเดียวเขาก็จะนิ่มแล้วค่ะแล้วก็วันนี้จะใช้เป็นชีดดาร์ชีสนะคะตัวอราลี่เนาะยี่ห้ออราลี่จริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะห่อสีฟ้ายี่ห้อเดียวกันนะคะมันจะเป็นแบบโลว์แฟตนะคะแต่ว่าวันนี้หาซื้อไม่ได้เลยนะคะตามห้างเดินไปหลายห้างก็หมดนะคะก็เลยได้เป็นตัวแบบธรรมดามาก็วางลงไปบนขนมปังให้ทั่วเลยนะคะก็จะใช้ประมาณสักเกือบๆ1แผ่นได้นะคะชีสตัวนี้นะคะเขาอยู่ที่70กิโลแคลอรี่ต่อแผ่นนะคะพอวางชีสแล้วเราก็จะวางตัวเป็นบรอกโคลีที่เรานำไปผัดให้สุกแล้วเนาะแล้วก็โปะด้านบนด้วยชีสอีกรอบนึงนะคะแล้วก็วางขนมปังปิดทับลงไปใครที่ชอบกินชีสแล้วกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆจริงๆเขาก็มีประโยชน์แต่ว่าเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคือตัวชีสเนี่ยเขาเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไม่เยอะจนเกินไปก็รับรองว่ามันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่แล้วเนาะอีกชิ้นนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปอบนะคะวันนี้ใช้ไฟที่200องศาเนาะเดี๋ยวเราจะนำไปวางในตะแกรงสำหรับที่จะเอาเข้าเตาอบนะคะชีสตัวนี้เขาจะไม่ละลายนะคะเพื่อนๆเวลาโดนความร้อนเขาจะแค่พอนิ่มๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนเราเอาไปอบนะคะเราก็จะพอให้ขนมปังเขากรอบนะคะตัวชีสเขาก็จะมีความนุ่มขึ้นนะคะจะไม่ถึงกับละลายเยิ้มอะไรมากมายเนาะก็ใช้ไฟ200องศาเปิดไฟบนล่างประมาณสัก 10-15 นาทีนะคะเราก็จะได้แซนด์วิชหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเป็นบรอกโคลีชีสแซนด์วิชนะคะเขาจะมีความกรอบมากเลยนะคะตัวขนมปังเพราะว่าเรานำไปอบนั่นเองแต่ถ้าใครจะนำไปเวฟนะคะมันก็จะแบบไม่ค่อยกรอบเท่าอบนะคะมันจะออกไปทางแข็งๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราหั่นครึ่งนะคะมันจะได้ทานง่ายๆนี่เลยค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยด้านในก็จะประมาณนี้นะคะชีสเขาแค่พอนุ่มลงนะคะแล้วก็จะเหนียวหน่อยๆเนาะไม่ได้ถึงกับละลายเยิ้มเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกัดกันเลยค่ะว่ามันจะกรอบขนาดไหนกรอบมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูเนาะทำไม่ยากนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ